มามาละมันมามาละมันมามาละเหี้ยมันกินน้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอ้ยแทงเจ็บเร็วๆๆๆโอ้โหลงเล่นสเก็ตใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปหาน้องธันวากันเนาะสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้นะคะอากาศแจ่มใสมากเลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าหลายๆวันเนี่ยฝนตกใช่ไหมลูกวันนี้แดดออกแล้วนะคะเราก็เลยมาเล่นหน้าบ้านทำอะไรให้ลุงธันวาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่ๆโอ้โหเก่งมากเลยตอนนี้นะคะคุณแม่ก็พานี่นะคะกับน้องธันวาเกลลี่ที่ใหม่มาเล่นหน้าบ้านนะคะนี่ในหมู่บ้านของเราเงียบสงบมากเลยตอนนี้นะคะเจ้ามิมี่กำลังหาที่อึอยู่นะคะทุกคนเขายุ่งยากมากเลยนะนู่นตรงนู้นนะเจ็ดแล้วเหรอทำไมไวจังทำไมไวจังอะลูกมันมามาแล้วมันมามาแล้วมันมามาแล้วมีมาแล้วมีมีมาแล้วมีมีวิ่งแล้วมี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 ขามี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 ฟังคุณแม่เลยนะลูกกินพืชกินพืชกินพืชหรอมีมีน้องไม่สบายน้องกินหญ้าไม่เกี่ยวเลยลูกน้องสบายดีแต่น้องมันอยากเล่นใช่ไหมอยากกัดนู่นกัดนี่นะคะเป็นวัยซุกซนนะคะเหมือนเด็กเลยอะมีมีอะใช่ไหมลูกเหมือนเด็กเลยก็มีมีสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วใช่ไหมลูกแข็งแรงมากเริ่มเห่าลั่นบ้านแล้วนะทุกคนธันวาครับอุ้มมีมีไหมอุ้มไหมพี่เกียวขอแล้วมีมีนี่มันน้ำมีมีเด็ดออกไปไม่ได้นะเอ้าเอ้าพี่เกียวมันกินน้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอ้ยแข็งแข็งแล้วแข็งนะแข็งนะอุ้ยธันวาอุ้มไหมธันวาเอ้าไปแล้วไม่รอคุณแม่ธันวาไปหาเพื่อนแล้วนะคะพี่เกียวอ่ะพี่เกียวก็วิ่งเล่นกับน้องมีไปก่อนนะคะเอาน้องออกกำลังกายเยอะๆน้องจะได้แข็งแรงนะคะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเลยไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันนะทุกคนไม่ได้ค่ะไม่เล่นนะคะคุณแม่เล่นไม่ได้ค่ะไปแล้วมีมีวิ่งไปแล้วโอ้โหแข็งแรงมากไปแล้วนะพี่ใหม่โชว์เล่นหน่อยค่ะมีคนคอมเมนต์ด้วยว่าเราวางขาไม่ถูกต้องงงอะค่ะงงค่ะหนูเล่นผิดต้องเล่นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าน้าเกดคิดว่ามันน่าจะเป็นความถนัดของแต่ละคนใช่ไหมถ้าเราเล่นได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับคุณแม่นะคะทุกคนไปโชว์ค่ะล้มไปรอบนึงไปค่ะนี่ไม่มีใครเลยเราอยากไปที่สนามนะรอโควิดหายก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปนะคะแล้วก็สนามทิพย์นะคะทุกคนตอนนี้สนามทิพย์สนามหน้าบ้านเลยนะแล้วมิมี่ทำอะไรเนี่ยเป็นสายกินพืชมิมี่ทำอะไรมิมี่ขามิมี่อะไรมากินอ่ะลูกมิมี่ไม่มิมี่ทำอะไรอ่ะดูดิแค่ดูดิแค่พี่เกลลี่พี่เซนน้องกันมิมี่กินอะไรคะนั่งลงนั่งลงไม่ใช่ย่าอันนี้ไม่ใช่ย่านี่มิมี่แอบไปเอาอะไรมาทานไม่รู้นะทุกคนดูเอาหูหูเอาหูลงพี่เกลรู้ไหมว่าลูกอะไรรู้ไหมคะว่าลูกอะไรไม่รู้ใช่ไหมดูว่าลำไยไม่ใช่ลำไยมิมี่มิมี่กินอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเงี้ยเงี้ยมันจะกัดแม่ไหมเนี่ยขอดูหน่อยพี่เกียวมันคือลูกลำไยไม่ใช่ลูกลำไยเนี่ยไปแล้วหนีแล้วเขาไม่ให้เราจับด้วยนะคะพี่เกียวห่วงมากนี่เป็นไม้หรือเปล่าอันนี้โอ้ยพี่เกียวพี่เกียวน้องกินนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยออกเลยโอ้ไม่ได้เอาไปแล้วหนีไม่ใช่อันนู้นไปแล้วห่วงค่ะห่วงเอาธันวาธันวาชอบเล่นรถเพื่อนใช่ไหมเล่นรถของใครครับเล่นรถใครเล่นรถใครฮะรถใครลูกดินดีเหรอรถของเพื่อนเหรอป่ะไปขี่ขี่เล่นเลยนี่มันคือลูกอะไรคะสรุปพี่ใหม่จับออกได้แล้วนะขอดูหน่อยแก่นอะไรก็ไม่เฮ้ยมันยังไม่ออกเลยมันแต่ที่บ้านเราไม่มีแบบนี้นะลูกแบบนี้ใช่ไหมมีชอบกินแบบเป็นหมาพี่มันรีบแข็งหรือเปล่าไม่ใช่พี่เกลี่พี่มาพี่มาพี่วิ่งแล้ววิ่ง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 โอ้โหดูมีทำอะไรคะโอ้โหกัดอีกแล้วเอาก้อนหินมากัดอีกแล้วมีมี่สุดยอดไม่ให้เราจับนะว้ายหนีมาจับจับโอ้โหได้แล้วได้แล้วไหนอุ้ยพี่ใหม่โดนน้ำจะเอาน้ำออกให้มิมี่ใช่ไหมจะไปโดนเอง
มิมี่ต้องโดนจัดการแล้วสิแล้วเนี่ยมิมี่ขาแต่มันชอบกัดใช่ไหมฟันน้องคมมากเดี๋ยวเราจะทำคลิปพามิมี่ไปฉีดวัคซีนนะทุกคนไม่ใช่โควิดนะทุกคนไม่ใช่วัคซีนโควิดนะเป็นวัคซีนของน้องหมาเนาะโอ้โหดูสุดยอดสุดยอดหลายรอบแล้วทุกคนเนี่ยมิมี่ออกมามิมี่มิมี่ยอมออกนะทุกคนดูหน้าหนูด้วยดูหน้าหนูที่มาเห็นไม่ใช่ปืนนะมาเยอะมิมี่มามิมี่มาทุกมิมี่มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างไวอะทุกคนพี่มี่วิ่งหนีนะพี่มี่โอ้โหมอบไปแล้วไปแล้วมาเลยนะคะเหนื่อยยังคะดูตาหนูสิปูดออกมาน่ะโอ้ถึงหน้าโหดจะอยู่ในโหมดคิตตี้ต้องคอสีฟูจมูกฟุ้งฟิ้งโอ้โหมิมี่คือเร็วมากเลยทุกคนน้องๆคนไหนเลี้ยงสุนัขบ้างคะชื่ออะไรกันบ้างแข็งแรงกันไหมพันอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ดูมิมี่สิแข็งแรงมากวิ่งไม่ทันเลยนะเดี๋ยวเหยียบหนามนะมิมี่ไปแล้วไปหาพ่อแบงค์โอ้โหเมื่อกี้ไม่ให้เราจับนี่เมื่อกี้มิมี่ไม่ยอมให้เราจับนะไปแล้วนี่เกลลี่ก็เล่นสเก็ตใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปหาน้องธันวากันเนาะวันนี้ธันวาเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านนะคะเหรอไปแล้วนี่นะคะเล่นกันอยู่เลยอึ๊บเร็วพี่เกลช่วยน้องหน่อยโอ้โหไปเลยเยี่ยมมากเดินเล่นไปแล้วเล่นกันนะคะสองหนุ่มนี่สลับรถกันเล่นมาไปแล้วนี่นะคะทุกคนและเกลลี่นะคะน้องธันวากับคุณพ่อก็ไปเล่นข้างนอกกันแล้วนะไปเล่นที่ซอยหน้าหมู่บ้านเลยนะคะไปสนามเด็กเล่นทิ้งเราอยู่กันแค่นี้แล้วก็ทิ้งมิมี่อยู่ตัวเดียวด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมมิมี่อยู่คนเดียวหรอมิมี่อยู่คนเดียวน่ะเด้อโอ้ยโดนมัดแล้วมิมี่โดนมัดแล้วน่าสงสารจังโยยนี่นี่ขาไอ้นี่ขาเอาคันอาบน้ำก็คันอยู่นี่ไงเกิดเป็นหมาเนี่ยสบายตรงไหนเนี่ยและนี่นะคะทุกคนทันมากับเกลลี่ก็กลับมาบ้านแล้วเนาะและสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้ถ่ายคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ